ตอนนี้รู้สึกว่าแสงสปอตไลท์ส่งไปหาเขาแล้วนะคะ The Winner กับ Startup Thailand Pitching Challenge กันนะคะแน่นอนอย่าว่าในกลุ่มคอมมูนิตี้ของพวกเราชาวสตาร์ทอัพเราจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะตอบทุกข้อสักถามเลยคุณอยากรู้อะไรบนโลกใบนี้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพของประเทศไทยเดี๋ยวเราจะเปิดช่วงนี้นะคะ Ask Me Anything AMA ให้กับทุกท่านคนที่จะมาตอบได้มากที่สุดคนนี้ค่ะประธานสมาคม Thailand Tech Startup นะคะขอเชิญพบกับคุณมาไทยประดุงถิ่นพี่บอสค่ะโอเคขอบคุณครับจริงๆผมมาเล่นตลกฆ่าเวลาฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแถลงข่าวนะครับว่าภาพรวมของกิจกรรมครั้งนี้แมสเสจที่เราสมาคม Thailand Tech Startup แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการจริงๆอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลบ้างนะครับถ้าท่านใดไม่รีบไปไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มแถลงข่าวกันอีก10นาทีข้างหน้านะครับก็จะมีสมาชิกสมาคมตัวแทนจากนักลงทุนมาร่วมแถลงข่าวกันที่นี่นะครับ20ท่านแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าน้ำคงไม่ต้องฮะเราน่าจะประหยัดน้ำไว้น้ำมันหายากนะก็ตอนนี้เราน่าจะมาคุยกันว่าใครมางานวันนี้เนี่ย4วันนะฮะใครสงสัยตรงไหนบ้างมีเรื่องอะไรอยากจะถามบ้างผมขอรับอาสาตอบคำถามนะครับถ้าเป็นภาษาสตาร์ทอัพปกติเซสชันอย่างนี้เขาจะเรียกว่า Ask Me Anything นะฮะ AMA มา AMA กับผมได้นะครับเชิญถามได้ถ้าไม่ถามมันจะเป็น Dead Air ฮะกรุณาถาม10นาทีนะไม่งั้นออกไปฉี่ก็ได้ฮะใครไม่ฉี่ถามเถอะกรุณามีค่ะมีนะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณค่ะช่วงค่าเวลาของพวกเราจะใช้เป็นประโยชน์ที่สุดเชิญค่ะสวัสดีครับคือว่าเท่าที่ฟังมาทั้งวันนะฮะผมนั่งตั้งแต่เช้าแล้วโอเคฟังผมป่ะฮะไม่เช้าฟังผมป่ะฟังครับฟังนะโอเคครับผมทีนี้สตาร์ทอัพเนี่ยมีส่วนที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องการลงทุนให้กับบริษัททีนี้ว่าฟังแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีทุนเยอะๆถึงจะมีโอกาสมาลงทุนแบบนี้คือผมอยากรู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคนน้อยๆตัวน้อยๆนะครับแล้วเราอยากลงทุนสตาร์ทอัพแบบนี้พอจะมีช่องทางไหมในเมืองนอกเนี่ยมีกองทุนหรืออะไรอย่างเนี้ยที่เป็นต้นแบบให้กับเราแล้วลักษณะของไทยตอนนี้มันถึงขั้นไหนแล้ว okay. อยากให้อธิบาย okay. ด้านนี้ครับก็ขอตอบแทนพี่เต้าสาริกานะครับไม่รู้พี่เต้าอยู่ป่ะโอเคพี่เต้าอยู่แถวนี้โอเคผมตอบแทนก่อนแล้วกันนะครับก็ขั้นที่1ถ้าผมเป็นตัวน้อยๆเนี่ยผมอาจจะดูพอร์ตผมเองนะถ้ารักความเสี่ยงมากๆก็ลงในสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพมันเสี่ยงนะฮะแต่ถ้ากระจายพอร์ตดีแล้วและยังเหลือเงินบางส่วนอยากลงในสตาร์ทอัพเนี่ยวันนี้เครื่องมือมันเริ่มมีนะครับก็คือทางกลต.เนี่ยกำลังทำเรื่องกฎระเบียบเรื่อง crowdfunding อยู่นะครับแต่ตอนนี้ progress ก็คือกฎหมายมันออกมาแล้วแหละแต่ว่ายังขาดเครื่องมือที่ชื่อว่า crowdfunding platformแพลตฟอร์มแปลว่าที่ให้คน2กลุ่มมาเจอกันตัวนักลงทุนเองก็เข้าไปใส่ตัวเองในแพลตฟอร์มตัวสตาร์ทอัพไปใส่ตัวเองในแพลตฟอร์มแล้วจะได้เจอกันง่ายขึ้นวันนี้ crowdfunding platform มันยังไม่เสร็จของที่กลต.จะทำนะครับแต่ว่าก็จะมีอื่นๆนอกระบบหรือว่ามีของเอกชนที่กำลังเริ่มทำกันพอจะมีบ้างหรือใน crowdfunding ในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ถ้าจะแนะนำจริงๆก็คือเป็น Angel Investor เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะก็ลองดูแล้วไม่ผิดอยู่แล้วฮะถ้าเรามีความตั้งใจอยากจะสนับสนุนสตาร์ทอัพคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เวลาดูใจกันให้ดีๆนี่ในฐานะเพื่อนนักลงทุนด้วยกันเองสมมติว่าเราเจอน้องสตาร์ทอัพคนหนึ่งทีมสตาร์ทอัพคนหนึ่งแล้วเราแบบรู้สึกว่าชอบไอเดียนี้มากแล้วเราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะให้เขาได้มากกว่าเงินเราให้คำแนะนำที่ดีกับเขาได้เราพาเขาไปเจอคอนเนคชั่นดีๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะใช้เงินไม่ต้องเยอะแล้วพอธุรกิจเขาเติบโตก็ไปหาฟันดิ้งก้อนใหญ่ขึ้นเราจะเป็น Angel Investor มากกว่านะครับโอเคพอได้ไอเดียนะฮะโอเคครับมีอีกไหมฮะ Ask me anything come on what's up นู่นฮะมี2คำถามนะครับคำถามแรกก็คือลิขสิทธิ์ครับพอดีว่าผมไม่อยากให้แบบไปโดนลิขสิทธิ์อะไรเราทำผิดแบบไม่รู้ตัวครับ2ก็คือพวกพี่หาลง
นักลงทุนที่ไหนวันนี้ครับ okay. มีเว็บไซต์อะไรไหมให้ผมไปล่าตามอะไรโอเคเอาข้อแรกขอชัดๆอีกทีข้อแรกขอแรกทีสิลิขสิทธิ์ข้อแรกก็คือแบบลิขสิทธิ์อะครับก็คือเราแบบบางครั้งเราแบบเราจะทำนะแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าแบบบางครั้งเผลอไปแบบไปขโมยไปแบบเขาเรียกทำผิดไม่รู้ตัว okay. นี่ครับไอ้ทำผิดไม่รู้ตัวเนี่ยก็ต้องรู้ตัวครับอันนั้นช่วยไม่ได้นะครับคือเราต้องระมัดระวังคือเราทำงานที่เป็น intellectual property นะครับเราไม่ควรจะไปใช้รูปชาวบ้านเขาหรือถ้าใช้ก็ต้องจ่ายเงินถ้าจะรูปใน presentation ถ้าเราต้องมา public อย่างนี้เราควรจะซื้อรูปนะครับจริงๆผมใช้เงินไม่เยอะกับการซื้อรูปแต่มันทำโอกาสทาง business ผมได้หลายล้านเลยนะบางทีเนี่ยใช้เงินซื้อรูปดีๆ professional แล้วเราสบายใจด้วยกล้าเอา presentation เอาไปใส่ slide share ได้เนี่ยผมว่าดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็สิทธิ์จริงๆผมอยากจะพูดเรื่องนี้ฮะบางคนพูดว่าทำสตาร์ทอัพกับ intellectual property เนี่ยมันต้องไปด้วยกันไหมทำสตาร์ทอัพบางทีเราอยู่ประเทศนี้นะฮะทำสตาร์ทอัพมัวแต่จด intellectual property ยังจดไม่เสร็จเลยฮะแม่งไปไหนตอนไหนก็แล้วเผลอสตาร์ทอัพเจ๊งไปแล้วก็มีนะครับ intellectual property มีค่าจริงๆแต่ว่า business มันต้องวิ่งให้เร็วนะครับวันนี้แอปพลิเคชันที่เราทำกันขึ้นมาบางทีมันไม่ใช่ไอเดียใหม่ที่สุดในโลกขนาดจดintellectual property ได้แล้วจดได้ก็คือลิขสิทธิ์ใช่ไหมเขาเรียกลิขสิทธิ์ใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะพี่ลิขสิทธิ์เราจดสิทธิบัตรยังไม่ค่อยได้กันหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่า intellectual property กับ innovation จริงๆ R&D จริงๆเนี่ยมันจะมาหลังจากที่เราลืมตาอ้าปากได้คือธุรกิจผมเนี่ย 3-4-5 ปีแรกนี่ปากกัดตีนถีบผมไม่ได้ใช้ innovation อะไรมากมายเราเขียนโปรแกรมบวกลบคูณหารธรรมดาครับทำให้หน้าตาดูดีแล้วก็จดลิขสิทธิ์ทำเทรดมาร์คทำเทรดเซอร์วิสให้มันดีที่สุดทำได้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบความซับซ้อนอัลกอริทึมอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแอดวานซ์แต่พอมาถึงจุดหนึ่งผมจะเริ่มซื้อแล้วเพื่อจะมาสร้างแอดเวนเทจคอมเพทิทีฟแอดเวนเทจให้มันกว้างขึ้นบางทีแล้วผมมองสวนทางกับรัฐบาลในบางเรื่องครับที่เอางานวิจัยขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่ามาคอมเมอร์เชียลไลซ์งานวิจัยกันเถอะผมไม่เห็นสตาร์ทอัพคนไหนมันเกิดจากงานวิจัยสักคนเลยในสายเทคสตาร์ทอัพนะครับต้องขออนุญาตดิสเคลมว่าในกลุ่มนี้มันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นบิสเนสดรายฟ์ก่อนทั้งนั้นเลยปัญหาเรียกแท็กซี่คนใครมันก็ทำแอปเรียกแท็กซี่ได้ทั้งนั้นนะฮะ GPS ธรรมดาหาคน2ฝั่งเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือทำให้มันเป็นบิสเนสได้หรือเปล่าต่างหากเพราะนั้นมันเป็นบิสเนสดรายฟ์พอมาถึงจุดนึงก็จะเริ่มเอาinnovation เอาเทคโนโลยีมาใส่เพื่อให้วิ่งหนีเพื่อให้ไปได้ไกลขึ้นอันนั้นในลิขสิทธิ์ในมุมผมรู้สึกว่าผมเคารพสิทธิบัตรสิทธิทางปัญญาของคนอื่นเต็มที่นะฮะแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าสิทธิทางปัญญาทรัพย์สินสิทธิบัตรจะมาโปรเทคบิสเนสเราไปได้ตลอดเพราะสุดท้ายคนมันก็ทำแอปคล้ายๆกับเราแล้วมันก็บอกว่ากูไม่ได้ลอกมึงมานะแอปนี้ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดมันแบ็กเวิร์ดเอนจิเนียริ่งของเรามาหมดอะเปลี่ยนสีเป็นอีกสีนึงแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปฟ้องมันไม่ได้ถูกป่ะเรามีหน้าที่วิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้คนนี้มันตามทันอันนั้นมุมสิทธิบัตรข้อ2อะไรนะอ๋อจะไปเจอที่ไหนโอเควันนี้ก็ขอบคุณเซตนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ทำโครงการนึงขึ้นมานะครับชื่อ New Economic Warrior นะครับเป็นเว็บพอร์ทัลสำหรับคนในวงการสตาร์ทอัพคนที่จะเป็นเรียกว่าอะไรนะนักรบพันใหม่ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับชื่อเว็บไซต์ว่า new.net.or.th นะครับก็จะมีทั้งสตาร์ทอัพอยู่ในนั้นจะมีอินเวสเตอร์อยู่ในนั้นมีอะคาเดมี่มีนู่นนี่นั่นทั้งเอโคซิสเต็มที่เราคุยไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับทั้งระบบนิเวศของสตาร์ทอัพจะอยู่ในเว็บไซต์ new.set.or.th อันนั้นคือ channel นึงนะครับที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้นอกจาก new.set.or.th แล้วเนี่ยผมเชื่อว่างานแบบนี้ฮะจะทำให้พวกเรามาเจอกันแล้วก็มันมีกิจกรรมแบบนี้แทบทุกสัปดาห์ทุกเมืองของประเทศไทยเมืองหลักๆเนี่ยนะครับมีกิจกรรมอย่างนี้เต็มไปหมดลองไปดูฮะว่าตัวเราเองจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างเราต้องออกจากแอเรียที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ก่อนเราคุยกันแต่โปรแกรมเมอร์แต่ก่อนเราคุยกันแต่บิสเนสทำยังไงเราถึงจะไปเป็นคนหน้าใหม่ๆหน้าเด๋อๆในอีกแอเรียนึงที่เราไม่รู้จักบ้างแล้วเราจะไปเรียนรู้คนใหม่ๆแล้วมันจะเกิดการซินเนอร์จี้กันเองได้ผมคิดว่ามายังฮะพี่มดมายังฮะแล้วผมยังต้องรอพี่มดอยู่5 นาทีฮะผมเหลือเวลา Ask me anything อีก5นาทีฮะมีใครจะถามอะไรผมไหมฮะครับผมค่ะก็ได้ยินจากภาครัฐนะคะว่าพวกนี้เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่นะคะเหมือนงาน 2-3 วันนี้ประสบความสำเร็จมากเลยในการฉายสปอตไลท์ไปที่ยอดพีระมิดของคนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จและทุกคนก็ผนึกกำลังกัน
การสนับสนุนนะคะทีนี้อยากจะถามว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างศักยภาพให้คนที่ฐานพีระมิดเนี่ยค่ะนะคะมีความคิดที่น่าตื่นเต้นอย่างเงี้ยมีความสามารถแบบเนี้ยมีความสามารถสำหรับคนที่คิดอะไรใหม่ๆได้นะคะเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้ทางกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่งสัญญาณไปยังภาคการศึกษาหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ที่ยังไปเฝ้าลูกกวดวิชาอยู่นะคะว่าถ้าเราจะสร้างคนที่คิดแตกต่างคิดนอกกรอบแล้วทำอะไรใหม่ๆได้อย่างน่าทึ่งอย่างวันนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะพวกคุณผ่านอะไรมาแล้วเราจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นอย่างพวกคุณได้ยังไงโอเคขอบคุณครับก็คือผมเชื่อว่าสังคมมันก็คงเติบโตไปด้วยกันนะครับเราดูจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเองประเทศที่แบบเพียร์ๆกับเราเลยเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีสตาร์ทอัพที่มันขึ้นไปเป็นยอดพีระมิดแบบที่ว่ามากขึ้นแล้วมันจะเป็นตัวอย่างมันมีการทำแบบหนึ่งก็คือก็ต้อง leading by example ถูกไหมครับมีคนหนึ่งเป็น example ที่ดีได้แล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเริ่ม move ขึ้นมาเหมือนกับที่ประเทศเรามันสร้างกระแสติดๆเมื่อเช้าคุยกับพี่ไว้เรื่องคนตีแบดใช่ไหมฮะพอคนตีแบดได้เป็นแบบน้องเมย์ปั๊บคนก็จะแห่ตีแบดส่งลูกตีแบดเปิดคอร์ดแบดอะไรกันเต็มไปหมดวันนี้เรามาส่งเสริมสตาร์ทอัพกลุ่มหนึ่งฮะให้ไปถึงจุดที่เป็นฝันไปเป็นแชมป์โลกในแต่ละด้านให้ได้ดูผมเชื่อว่ามันจะคนไทยมันจะมีกระแสนี้เกิดขึ้นมาวันนี้เรายังไม่ได้ส่งไปถึงที่นั้นซะทีเดียวนะครับทีนี้ผมอยากจะเสริมเรื่องฝั่งอะคาเดมิกอย่างนี้ครับคือผมไม่อยากจะเห็นภาพว่าเฮ้ยนักเรียนมหาวิทยาลัยจะต้องออกมาเป็นผู้ประกอบการกันเถอะเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับผมย้ำอีกทีในเซสชั่นผมว่าเราได้คุยกันไปแล้วนะครับผมว่ามันเป็นแทร็กหนึ่งที่เด็กมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้คนไม่เหมือนกันคนในห้องนี้มางานสตาร์ทอัพเหมือนกันพวกเราก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดโอกาสให้เด็กเห็นว่าโลกนี้มันมีหลายแนวคุณอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพกัวเฮดส่งเสริมไปทางนั้นคุณอยากจะเป็นคนที่สังคมศาสตร์สังคมสงเคราะห์มืออาชีพไปเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มีแทร็กให้คุณไปคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจมีแทร็กให้คุณไปอยากจะเป็นนักธุรกิจเทคโนโลยีมีแทร็กให้คุณไปผมว่ามันมีหลากหลายวันนี้พอสถาบันการศึกษาก็เหมือนกันเพราะมันมีกระแสอะไรทีก็แห่กันไปหมดเลยให้มาเป็นผู้ประกอบการกันเถอะเอ้ยเปลี่ยน KPI ไว้นักเรียนมาเป็นผู้ประกอบการกันผมว่ามันก็ไม่ใช่มันก็เกินไปป่ะขอให้เปิดเป็นช่องทางแล้วกันแล้วก็ส่งเสริมครับคุณมีงบให้กีฬามหาลัยเท่าไหร่ก็มีงบให้กีฬาธุรกิจเทคสตาร์ทอัพแบบหนึ่งก็แค่นั้นเองแล้วก็ให้เด็กที่สนใจเข้ามาผ่านกระบวนการตั้งแต่เป็นนักกีฬาระดับโรงเรียนเป็นนักกีฬาระดับชาติระดับเขตอะไรก็ส่งเสริมไปอย่างนั้นนะครับผมว่าภาพนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเด็กมหาวิทยาลัยนะที่เราอยากจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ดีนะครับมันควรจะมีบ้างแล้วก็ควรจะทำอะไรควรจะให้โอกาสเขาในการเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมสตาร์ทอัพเข้ามาทำงานในสตาร์ทอัพนะครับการทำงานในสตาร์ทอัพต่างจากคอร์ปอเรทมากแน่นอนเด็กฝึกงานที่ออฟฟิศผมเนี่ยผมฝึกแต่ปีหนึ่งแล้วไม่ได้มาชงกาแฟเพราะผมไม่มีกาแฟบริการนะครับออฟฟิศผมแมลงสาบมากๆนะครับต้องทำงานต้องหัดโคดดิ้งต้องหัดเขียนโปรแกรมพอปี2มันก็เก่งขึ้นปี3มันก็เก่งขึ้นปี4มันเริ่มทำงานเป็นแล้วนะครับผมว่าวันนี้มหาลัยลองปรับกระบวนการแล้วเปิดชานเนลให้เด็กเรียนรู้ก็จะน่าจะช่วยส่งเสริมได้ผมว่าเรามากันพร้อมแล้วนะครับท่าน